สบายดีพี่น้องเข้าตันเอาคาซูซองชิปแช่หน่อได้พี่น้องสบายดีย่ำเสาๆนอตอนนี้ประมาณ7โมงปลายพี่น้องทีมงานก็ได้เดินทางมาห้องเฮียนซึ่งมื้อนี้ก็คือจะมาทาสีมือสุดท้ายพี่น้องก็คือสีแล้วเนาะยังเหลือแต่หน้าต่างนี่แหละกับประตูที่ยังบ่ทันได้แล้วเนาะแค่นั้นก็แล้วหมดล่างนั้นก็แล้วไปแล้วมื้อวานนี้พี่น้องมื้อนี้ก็มาสำทายอดทนอดทนบุญมาสิแล้วเลยกะรู้สึกว่าอยากเทิงไข่ขึ้นใหม่เลยพี่น้องตัวอุ่นๆแล้วก็ขื่นใส่ปวดก็สิเหมือนเป็นน้ำเมาซีมันเลยแบบจบงานจบงานจะมันเป็นจังไหนมันเป็นลือๆเลยพี่น้องตอนนี้มาหอดก่อนแล้วมีแม่น้องนิวมีทิพย์แล้วก็มีน้องบุญมาเนาะแม่โยดกับทีมงานคนอื่นๆมานำลังโอ้รู้สึกเพียแต่เสาวันนี้พี่น้องอันนี้ก็คือสำหรับอุปกรณ์ของเราเนาะรถกระทาซีพร้อมได้วันนี้สมไปเลยยังเวียของเราพี่น้องสุดเก่าเอาบุกให้มันแล้วสำหรับ FC ที่อยากเบิ่งคลิปแนวอื่นกะอดทนในเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ยังงานซีบ่ได้บ่ได้ไปทางใดเนาะอดทนทาซีให้มันแล้วก่อนพี่น้องเดี๋ยวก็ได้เดินทางเข้าไทยแล้วก็สิเห็นบรรยากาศอื่นๆมาเด้อพี่น้องกินข้าวกินข้าวแล้วก็ลุยต่อเลยมาขึ้นมาแต่เสากินข้าวอยู่เฮียนยังนั่นบ่แล้วกินข้าวเสาอยู่เฮียนกินไก่เห็นมั้ยกินไก่ทุกก่อนทุกก่อนขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจขอบใจดูขอบใจก่อนลูกขอบใจก่อนขอบใจก่อนนะขอบใจก่อนขอบใจก่อนขอบใจแล้วขอบใจไปแล้วจ้าขอบใจก่อนลูกขอบใจใจเด้อเออมาโค้งได้จ้ะด่ากับหิวเขาไปแล้วทำไมมึงมีความสุขก่อนวันยังไม่ได้เลยวะก่อนวันนะฮะถือยังมาจานเจ็ดหาตัวอีกอันจะเป็นแพ็คทำบริกะไปเปลี่ยนกันนะฮะอยู่ด้วยนะครูไปซื้อน้ำ51,000นะยังไม่ทันจ่ายยังไม่ทันจ่ายได้แหละลูกเป็นกระเบียดหายหรือเปล่าคือเห็นเสียงคนหยางปะโอ้ยหยางเด็กจะมาถามมาถามว่าจะมาถามมาถามเด้อลูกขาวเยอะเนี่ยไม่โยนมาละนั่งนี่เลยนั่งนี่โอ้ยก็หลบหลบจานโอ้ยแล้วกินขาวกว่ากินขาวแล้วปะกินขาวกินเลยกินเลยกินอีกบ้างนี่มาเบิ่งซื้อๆบ้างนี่มาเบิ่งคนอ้วนนี่ที่ฮะทาโดเองมาเด้อมาเด้อซ้อมกูบากูเช้ามาข่าวเด้อข่าวงานมาเบิ่งงานมาเบิ่งผู้ชายก็ไม่ได้เบิ่งได้ไหมว้ายห้องมาพยศที่มาซอยที่ใกล้แล้ววะทางนี้กับพายยิ่งนะนี่ทางนั้นเนี่ยพายซ้ายเอามาไปก็พายได้พวกกับพายก็ประตูยศเออประตูยศเรียนงานให้มายศพายศทั่วเมืองหลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็เริ่มทาสีต่อเลยพี่น้องเพราะว่าจะให้แล้วขามเสาเนาะตอนแรกก็ไปซื้อเครื่องเตรียมเครื่องยังบ่ได้วางแผนซื้อยังแน่สําพี่น้องสิเฮ็ดโรงทานมื้ออื่นเนาะทีมงานกําลังเริ่มทาขอบเมาขนาดเนาะเอ้ยนี่ลิฟต์กําลังเริ่มทาขอบบอกบ่ไปเยอะมันเข้าหลอกทั้งเทิงบ่บอกดิประตูก็อยากเพลย์โยดท่าบอลนี้เด็กๆเสือกันเอาหนองเห็นไหมพี่หนองกับบอกให้จะดื้อเลยหนองก็ได้เห็นสลาดมาพี่ล้ำมาพี่ลูกเพื่อสิลูกได้ได้ไปลิ้นไปลิ้นทางนั้นน้องเคยท่าเนาะแม่นิสากับบุญมาอยู่ทางด้านใน
เห็นน้องนิวทานจ้างแค่3 4 2ออกจากงานซีเนาะเฮาก็สิได้เบิ่งตัวตังนี่เพราะว่าเด็กน้อยนักเรียนนั่งแบบแย่ๆกันนะตัวตังก็เปะเพะมื้อแล้วเนาะเก่าเลยตั้งแต่สมัยที่ทิพย์เรียนมื้อละทิพย์คิดว่าเนาะก็สลายกับเปะเพะมื้อคือที่เฮาเคยมากับน้องๆนักเรียนกับปงทุ่งปงเครื่องตามพื้นเลยจังซี่นะพี่น้องก็น่าเห็นใจอยู่เนาะในคู่มันก็มาทาสีสวยเนาะหัวมิ้นมิ้นมันมิ้นแห้งขอละท่าผู้เดียวอยู่ทั้งผุนงมงมทุกพี่คือว่าเป็นตะมวนแท้ว่าจังเก่งอยู่ทั้งนี้ฮะปืนเทเออแก้วมื้อนี้ครูอาจารย์เพิ่นมาท่าซอยเนาะก็เลยแบบว่าแหลวไหวแน่ขาบสาวท่าเกือบจะแหลวมืดแล้วเนาะแล้วก็เลือดแต่เก็บซีตัวที่มันหน่อยนี่มังนิวเก็บทั้งหนาผมผู้เดียวได้ยินแต่เสียงนี่คือว่ามวนแท้ๆโหอยู่แล้วนั่นบ่อสิแล้วเลยเด้บัดนี้แก้วมาได้จังแล้วนี่เนาะเก็บแล้วบัดนี้เก็บขอเก็บทั้งนากับทั้งนายังทันเลยเออทางล่างกับแบงแบงเอาซีมาลุ้นแล้วเก็บเลยเก็บเลยแล้วก็เช่าเด้เก็บสีขาวนี่เก็บแล้วก็เมื่อผักพรเก็บเพชรทองทานดิแมนฮาทาแต่มีแต่หมอบซีแล้วกินข้าวกินน้ำแล้วเด้อโรบเรล็อกสั่งหนามมาเนาะ10ทงมาแบ่งกันกินบ่ได้กระเมือยมาเด้อพี่น้องกินข้าวนำกันกินข้าวตอนซวยเนาะตอนนี้พอดีเถียงมื้อนี้ครูอาจารย์เลี้ยงมื้อนี้มื้อนี้ซ้ำมื้อสุดท้ายเนาะทีมงานเพิ่นก็ยังบ่ยอมว่างมืออยากเก็บให้แล้วก่อนจะมากินเนาะประโยชน์เพิ่นบ่ยาคั่นล่ะญาติห้องเรียนบ่แล้วเอ้ยพุ่นน่ะบ่ยอมกินข้าวจงมาได้ป่าตัวนึงเฮ้ยมาเด้อพี่น้องกินนํากันเด้อจงกาดก็ฮ้อนๆจอนี่กินแล้วก็ทิ้งแล้ววะดอกต้นมาแซ่บอยู่ได้สิจ๊ะวะเนี่ยกลางๆนึงตอนนี้ก็ทาซีเรียบร้อยแล้วให้แม่น้องนิวพารีวิวเบิ่งรอบนอกก่อนไปทางนอกเนาะก็คือทาซีบ้านทาซีวงกบเรียบร้อยเนาะแล้วก็บองได้ทีมันแบบมันหน่อยมันยังเฮาก็เก็บซีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าที่ยังเฮ็ดเป็นดังๆคือซียังบ่ทันแห้งดีปานใดก็แล้วนะทางด้านหน้าเนาะนี่ก็ทางด่านนาพี่น้องแล้วก็ทาเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นจังได๋เนาะซีมือพอได้อยู่บ่มื้อนี้บ่ได้ทาทิพย์บ่ได้ทาเนาะเพราะว่าเอาลานเอาคนอวดแต่ว่ารู้สึกว่าล่างนี้มันสิขึ้นกว่าล่างนั้นเนาะเพราะว่า CL กับ C วงกบ C บานมันไปทางเดียวกันหมดแม่นมันสิกลมกันกว่าเฮาเหลือกับ C ก็ถูกอยู่ได้นี่เนาะดาวิดคิดว่าเอาสิได้เนาะสิงามนี่เนาะดีแล้วคือถึงแล้วที่เอา609ไปทาวงกบเบิ่งทางด้านล่างเนาะบัดนี้609แม่นซี่ขอบวงกบหั่นคือจะเข้มกว่าเนาะเข้มกว่าซี่บ้านหรือว่าเข้มกว่าซี่หน้าต่างซี่หน้าต่างนี่691อันนี้แม่นทางด้านล่างอันเป็นทางด้านล่างเนาะก็ถือว่าแล้วสําเร็จ 100% แล้วเนาะตอนนี้คือว่าแล้วพี่น้องแต่ว่าคือบ้านมันก็ยังมีบ่องอันบ่องซีมันบ่ค่อยนะปานใดเนาะเพราะมันเป็นบ้านเก่ามันท่ายากใช่แล้วสมิกงามสําเร็จแล้วงามอยู่บ่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจทีมงานได้เด้อบางเทื่อว่ามีงานหน้าก็สิยังสิกะรับงานต่ออยู่เนาะไปเบิ่งทางด้านในบัดนี้ตอนนี้ก็เก็บข้าวเก็บข้องเตรียมสิกลับได้พี่น้องแล้วแหละกินข้าวแล้วเนาะนี่บ้านงามๆทั้งนั้นค่ะ
มันเป็นบ้านเก่าพี่น้องไอ้ก็เป็นทางด้านในทางด้านในก็คือเรียบร้อยเบิดเก็บซีเก็บขอบเก็บตามตัวที่มันหน่อยเรียบร้อยเบิดบ่มีห้องห้อยแล้วนั่นตอนนี้ถือว่าสำเร็จ 100% ซีขอบกับซีเข็มๆเนาะดำๆซีบานเวลาเขาไปแนมไกลๆงามตอนที่เขาทาซีจริงเนาะกับซีตัดแอลนะซีแอลมันก็ยังบ่ค่อยงามปานใดบัดนี้เวลาเขามาทาซีอันนี้รู้สึกว่ามันขื่นแห้งวงกบบอลที่บ่เห็นนี่ก็คือเอาออกไปถ่ายอีหนอคุณได้พี่น้องแม่คุณเนาะอาจารย์เพิ่นถ่ายอีหนอคุณบันดันจะนํามาประกอบใส่นี่มันรุดประมาณนี้เนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องมือวันที่5โครงการทาซีวันสิพักผ่อนกับบ่ได้พักแล้วต้องมือเกียมเขืองโครงฐานเฮาอีกเด้นี่โอ้ยเกือบยับสีสำคัญก็คือต้องไปซื้อทรงไม้เสื้อไหมไปของทรงอันนี้แหละไม่ต้องโอนมาเกิดนี่นี่โดดๆอันนี้ก็สำหรับสีของเฮาก็ได้เลือกอ่ะมอบให้อาจารย์เพิ่นทาต่อลังที่3เดี๋ยวจังมาเบิ่งเนาะมันเหลือจักทางอันนี้ก็เป็นห้องที่2ก็สำเร็จคือกันเนาะเก็บขอบเก็บสีอย่างเรียบร้อยมือเที่ยงว่าท่าเบิงมันยังคือแบบว่าท่าแดดนั้นเนาะบัดนี้เบิงดูมันแห้งค่ะก็มันละงามมันขึ้นแห้งสว่างหมดเลยได้บัดนี้อันนี้ห้องที่2ไว้เบิงห้องที่3อันนี้พี่น้องงานคนอวดกับเอาเหงื่อแล้วเก็บคอน้ำอยู่ไซส์แม่จันโทโตโยอยู่ของการบ่เออจันเดี๋ยวเข้ามือแววเลยมาเบิ่งห้องที่3เนาะบัดนี้อันนี้ก็เป็นห้องที่3เนาะสำเร็จเก็บไปเพิ่นต้อนสร้างเพิ่นโบกเพิ่นบ่ได้ขีดวงกบไปเฮาเนาะมันก็เลยแบบว่าอันนี้แต่งเอาบางมุมก็ได้แต่งเอาอย่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าโอเคแล้วแล้วแล้วพี่น้องฟังก็สิว่าตอนเข้ากอหันเข้ากับบ่ได้อันสิว่าอ้าวงกบบางอันน่ะก็รูปเขาในมันเด้ก็เลยเนาะแต่ก็ถือว่าสนิทกันประมาณนี้เนาะพี่น้องเฮาก็เฮ็ดเต็มที่แล้วเนาะสุดซีมือเด้เรือลังที่3นี่นะครูสร้างต่อลองเบิ่งไกลๆมุมไกลๆเบิ่งดูมันก็สิได้ทาแต่อยู่ห้องนี้ห้องนี้มันมีประตูขบห้องนี้แคบโอ่งแล้วเป็นเทียมหอยเลยเฮ้ยๆๆๆไปแล้วอันนี้มันยังสิเลือกกับสิมองในทางเมียนเพิ่นท่าตอนค่อยมากูเอาเครื่องเมียนแล้วก่อนเพราะว่าเครื่องที่เอามานี่บ่ทันได้จ่ายเงินตอนนี้ก็ที่ว่าทางทีมงานได้สําเร็จภารกิจแล้วเนาะในการทาซีองค์เฮียนได้โบกและก็ได้ทาซีเรียบร้อยทั้ง2ลังแต่ว่าซีนี่ก็ยังเหลือที่จะทาลังที่3แต่ว่าลังที่3นี่แม่นมอบให้ครูอาจารย์เนาะท่าต่อเลยซึ่งเพิ่นก็ได้ท่าไปแล้วทั้งหนึ่งบ่มื้อวานนี้ทั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ซีที่จริงนี้ยังเหลืออีกทั้งหนึ่งทางป้ายโอ้จนสิเต็มตัวนี้ก็เพียงพอเนาะสำหรับลังตัวที่3นี่เนาะแล้วก็ซีตัดขอบหรือว่าซีแดงตัวนี้นะก็ยังเลือกทั้งหนึ่งเลยที่เฮาบ่ได้ใส่ตัวนี้แกะมาเพื่อเก็บซีคืนซื่อๆเนาะก็ถือว่าพอสำหรับลังนี้แล้วก็สำหรับบ้านวงกบเนาะอันนี้แม่นตัวทีท่าขอบเนาะไอ้สีดํานี่เนี่ยเบิ่งได้นี่นี่มันมันมีดําๆตัวนี้วงกบแล้วก็สําหรับทั้ง1พ่อท่าแต่ขอวงกบซื้อแล้วก็สีตัวนี้แม่นตัวนี้บ่ทันได้แก้เลยตัวยังแก้แล้วแก้แล้วว่ายังยากพอว่าปล่อยแต่ว่าซื้อเพิ่มอีกทั้ง1คือสิพ่อในทางในห้องเรียนล่างนี้เฮาใส่จักทั้ง3ใส่3บ่บ่ฮอดบ้านบ่ตัวบ้านบ่กบหั่นกบแห่งๆเดียวบ่หมดจ้ะแม่นบ่กูกบอีพ่อกูกบนี่อันนี้บ่บ่ตัวนี้บ้านนี่มือจักบ้านนี่ทั้งในนี่นะอันนี้มันประมาณทั้งแม่มันบ่หลายประมาณทั้งป้ายบ้านทั้งนึงพอตัวนั้นเฮาใส่ทั้งป้ายนี่บ้านนี่ทั้ง4มีอยู่5ทั้งก็แสดงว่าซื้อตื่มอีกทั้งหนึ่งคือสิพ่อเนาะกับน้ำมันซนซื้อตื่มอีกก็ถือว่ามอบให้อาจารย์ซ่านต่อเนาะสำหรับโรงเรียนลังที่3
มื้อนี้เฮาก็ถือว่าหมอบกันเท่านี้ก่อนมาเวียบหมอบงานกันส่วนว่าหมอบโรงเรียนก็สิแม่นพิธีหลังจากสงกรานต์เนาะก็อิงตามครูอาจารย์สะดวกแล้วก็ทั้งเฮาสะดวกพร้อมแล้วจึงว่ากันอีกเทื่อนึงเนาะสําหรับเวียกหมอบร่วมเห็นญาณนุ่นเพิ่นว่าสิเฮ็ดพิธีสู่ขวัญให้ว่าซั่นเนาะอย่าให้ในคู่เนาะคนต่อไปบ่ห้องอํานวยการบ่แม่นต่อไปเลยกันโดยก่อนอื่นหมดก็ขอมกขอบใจนํา FC บ่ลือว่าทางทีมงานนี่แล้วได้มาช่วยเหลือนี่แล้วก็ดีอกดีใจได้โรงเรียนใหม่เนาะแต่ก็ขอมกขอบใจโรงเรียนก็ได้โรงเรียนงามแล้วขอบอกขอบใจทาง FC เพิ่นแต่ก็มาช่วยเหลือที่มาช่วยเหลือแต่ก็บ่มีหยังหลายแล้วมีแต่อวยใส่ให้พรให้เพิ่นปีใหม่ปีเมืองแล้วเนาะปีใหม่ปีเมืองแล้วมีแต่สุขภาพเข้มแข็งร่ำรวยได้เงินได้ทองหลายๆอันขอขอบใจซ่อนห้องได้ปีใหม่ประเวณใหม่ติรู้สึกจังได๋มื้อนี้ห้องเรียนงามเลยได้ห้องเรียนงามแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วขอบใจนํา FC ผู้ประกอบส่วนแล้วก็ FC ทุกท่านเนาะปีใหม่แล้วก็ให้มีความสุขร่ำรวยตลอดไปขอขอบใจเอาเถอะว่าทั้งอันซ่อนห้องป .4 เนาะสิร่ำผู้แรกจะร่ำใหม่คือกันร่ำงามคือกันเถอะว่าดีใจหลายเถอะว่าได้ห้องเรียนงามห้องเรียนใหม่เนาะนายก็ดีใจนะครูก็ดีใจทั้งโรงเรียนก็บ่มีหยังหลายแม้แต่ขอขอบใจไป FC ทุกทานเนาะทั้งทีมงานนี่แหละทีมสแนลนี่แหละที่ให้อันการช่วยเหลือเนาะแล้วก็บ่มีหยังหลายแม้แต่ขอบอกขอบใจอันขอไว้พรให้ FC ทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแกร่งสุขกายสุขใจแล้วก็ร่ํารวยเนาะตลอดปีใหม่ขอขอบใจทางทีมงานหรือว่า FC นี่ก็บ่ได้อยากได้ยังเนาะจากทั้งเฮียนมีแต่ว่าอยากให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้มาและเนาะว่ากว่าเฮาสิได้มาจักซี่ขนาดว่าได้มาแล้วมาทาซี่ยังเท่าได้มื้อเนาะตั้งแต่บวกแต่ยังมาติดตามกันมานี่ก็ถือว่าเฮ็ดเวียกมานี่ก็ยาวนานพอสมควรฉะนั้นก็อยากให้ในคู่เนาะกับปลุกระดมจิตใจน้องๆนักเรียนให้รักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่ให้ขีดเขี้ยนใส่ฟ้าแนวมันสิบ่งามหั่นแหละแล้วก็เน้นหนักก็คือเรื่องขี้เหงื่อเนาะบ่อยากให้มันเปื้อนเวลาทีมงานมาถ่ายก็ให้มันสะอาดงามตาอันนี้เฮาบ่เฮ็ดแต่เฉพาะที่ว่าเฮาจะมาถ่ายคลิปดอกแต่ว่าเฮ็ดให้มันเป็นนิสัยสําหรับน้องๆนักเรียนเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาเห็นบางที FC เพิ่นมาเพิ่นผ่านไปเพิ่นมาแถวนี้โอ้ยไปแวะบักดูโรงเรียนบอลเคยฝากเงินมาสวยเรือดิก็ให้มันสะอาดมันยังหั่นนะมันก็สิดีแม่นบ่คันว่ามาแล้วก็โหเครืออยู่อ้าวก็เพิ่นก็สิบ่ประทับใจไปได้หั่นน่ะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสําหรับครูอาจารย์ก็ถือว่าสิ่งที่ได้มานี่ก็สิเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อน้องๆเนาะต่อไปก็ยังเวียกโต๊ะตังที่ก็ถือว่าเปเพเสียหายแล้วก็น้องๆก็นั่งลําบากอยู่แล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องพัดลมพัดลมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอีกอย่างนึงเนาะในช่วงตกแรงเพราะว่าฮ้อนหลายโดยเฉพาะก็คือยามนี้แหละเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือดิ้นเนาะที่ว่ามันสุดแถวนั้นก็จะต้องได้เฮ็ดเทกันเปื้อนแต่ว่าก็ต้องได้ล่มกับทางในบ้านหรือว่าทางอำนวยการตื่นอีกถึงว่าทาแบบซื้อมาแล้วสิ5คนมาเฮ็ดแต่บ่ส่วนสำหรับบิ้นนี่เดี๋ยวสิไปเคลียร์อยู่กับห่านเขายังบ่ทันได้จ่ายเด้แล้วก็สำหรับยอดเงินเรือก็สามารถติดตามเบิ่งในคลิป YouTube เอาเด้อเพราะว่าตอนนี้บ่ทันได้สรุปบัญชีเรือเนาะก็สิประมาณนั้นเนาะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านหลายๆที่ประกอบส่วนทื่นฮ้อนเพื่อมาสร้างซ่าพัฒนาโรงเรียนลังนี่จนได้มาประมาณนี้แล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆตอนนี้มาเคียวินอยู่ห่านพี่น้องแม่น้องนิวกําลังไปเบิ่งไปไหลตัวใดแบบสก๊อตบ่ได้ใส่เบิดก็เลยไปส่งคืนเนาะแล้วก็เบิ่งว่าต้องจ่ายเท่าใดและจังโอนไปเมื่อยแห้งพี่น้องให้แม่น้องนิวลงคนเดียวหลังจากที่ทาซี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องก็สิได้มาสรุปสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ว่าได้ซื้ออุปกรณ์ได้ซื้อซี่มาทาเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าทาซี่วงกบกับหน้าต่างนี่แม่นได้ซื้อใหม่ส่วนซี่ที่เลือกจากที่เอามาแต่ไทยอันแม่นทาลังที่3เนาะในนี้ก็มีมื้อวันที่8กับวันที่9เนาะวันที่8ก็คือมื้อวานนี้พี่น้องบ่ทันได้สรุปเป็นค่าใช้จ่ายเนาะยอดวันที่
ดิแปดันก็มีอาหารเคียงแล้วก็มีเครื่องดื่มแต่ว่าแฟนบ่ได้มียังตัวนี้แฟนคลับเลี้ยงแล้วก็ตัดงบนําไปบ่อืมทาซีอวดสุดท้ายนี่ก็มีมื้อวันที่8กับวันที่9มื้อนี้เนาะพี่น้องในมื้อวันที่8นี่แม่นซื้ออาหารเครื่องดื่มแล้วก็อื่นๆแม่น FC เพิ่นเลี้ยงเนาะเมื่อวานนี้ก็เลยบ่ได้ตัดค่าใช้จ่ายส่วนอุปกรณ์ต่างๆแม่นซื้อมาแต่ว่าบ่ทันได้จ่ายมาจ่ายเป็นมื้อนี้เนาะฉะนั้นเฮาก็สิได้มาสรุปยอดรวมเลยซึ่งในวันที่9เดือน4ปี2024หรือว่ามื้อนี้เนาะก็มีอาหารเช้า 70,000 กีบแล้วก็มีโอวัลติน10ถุงเนาะ 150,000 กีบแล้วก็มีอุปกรณ์แล้วก็4ถ้ารวมทั้งมืดเนาะแม่น 3,18,000 กีบนั่นนี่แม่นมีน้ำมันซน3ปองหั่น 345,000 แล้วก็4691แม่น 1,250,000 หากระป๋องเนาะแล้วก็609แม่น3กระป๋องแม่น 750,000 กีบแล้วก็พลอยท่าวันนี้6อัน 38,000 แล้วก็พลอยท่าขาวบ่อือ3อันซะ 3,000 แล้วก็กระดาษทราย10อัน 40,000 แล้วก็เกียงโบวันนี้เกียงโบนี่เกียงเอาไปคัดนี่อือ 35,000 กีบแล้วก็สก็อต 60,000 กีบกระดาษทราย12,000อันนี้ตู้เราไปเอาน้ำล้างอีกดิอาจารย์ไปเอาแล้วก็ซื้อซี่เพิ่มเนาะสำหรับท่าลังที่3หนาท่าปองเยี่ยมเพิ่มเนาะพี่น้องก็สั่งเป็น691อีก 250,000 อีก1ป้องเนาะแล้วก็เพิ่มน้ำมันซนบ่แม่น1กระป๋องบ่นี่ 115,000 รวมทั้งมืดเป็น 3,18,000 เนาะ4ที่สั่งเพิ่มแม่นให้ทั้งเฮียนมาเอาแล้วก็ไปทาเติมลังที่3หั่นอันนี้ก็คือสำหรับซีแล้วก็อุปกรณ์ทาซีรวมรายจ่ายทั้งมืดแม่น 3,238,000 กีบเนาะซึ่งเอางบที่ยังเหลือก็คือ25,922,000กีบมาลบให้รายจ่ายมื้อนี้คือ3,238,000กันจะเหลืออยู่22,684,000กีบเนาะแล้วก็ในนี้ขออนุญาตตัดเป็นค่าน้ำมันรถเนาะค่าน้ำมันรถนี่ก็ตัดเป็น5วัน5วันก็มื้อละแสนเนาะ5วันก็เป็น500,000แสนหนึ่งก็ประมาณ100กว่าบาทเนาะอันนี้ก็คือสำหรับน้ำมันรถใหญ่น้ำมันรถจ้างได้หลายเลยหลายรวมกันอยู่ในนี้เลยเนาะซึ่งเอาหบ 22,684,000 มาลบตัดค่าน้ำมันออกก็จะเหลืออยู่ 22,184,000 กีบเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือสำหรับงบโรงเฮียนที่เหลือเบิ่งว่าต้องได้ซื้อหยังเพิ่มบ่แต่คิดว่าน่าจะบ่มีหยังเลยเนาะแล้วก็เงินที่ยังเหลือนี่เฮาก็สิเอาไปใส่ประโยชน์สำหรับกิจกรรมโรงเฮียนอีกว่าเบิ่งว่าเฮาสิเอาโต๊ะก่อนหรือว่าเฮาสิเทกันเปื้อนก่อนเนาะเพราะว่าในควรเพิ่นยันดินมันอยู่พะนะนี่ก็คือเอาไว้ในตอนต่อไปนะพี่น้องสำหรับเวียกโบกเวียกซีของเฮาก็ถือว่าแล้วแล้วตอนนี้เนาะก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนหลายๆที่ได้สนับสนุนเป็นทุนฮ้อนทั้งปัจจัยมาเพื่อให้โรงเรียนลังนี้ได้มีใบหน้าอันใหม่ขึ้นมาเนาะก็สะอาดงามตาลายขึ้นกว่าเก่าแล้วพี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเด้อสาธุแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆสําหรับเจ้าภาพลังวันเนาะที่ว่าให้ทีมงานแต่ว่าพุ่นละตอนเฮ็ดกิจกรรมลังปีใหม่เนาะเฮาก็จังสิได้แบบแจกจ่ายทีมงานเพราะว่าตอนนี้เงินลังวันมาว่าท่านได้ครบเพิ่นแจงไว้แต่ว่าเพิ่นบ่ทันให้ครบเนี่ยเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อกาสาระคลิปนี้ทิปกาสีจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีลืมโตสำหรับทอเคี้ยวหันแม่น้องนิวเพิ่นข้อมาใส่ส่วนเนาะก็เลยว่าข้อจากทางเฮียนมาให้แม่น้องนิวเนาะเพิ่นสิเอาไปใส่เฮ็ดส่วนประมาณนั้นนะพี่น้อง